Active Podcast สวัสดีครับ The a c t i v Podcast วันนี้นะครับพบกับผมจ้ำพงเมธล่องเส้งน,นะครับแล้วก็พิธีกรรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับคุณไซพิมลลักษ์สุวงศิลจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะไซนะคะวันนี้เราก็ยังต่อันที่ซีรีส์ของความรุนแรงซ่อนเร้น <c oughs> ในในเรื่องของวัฒนธรรมเชิงโครงสร้างความรุนแรงเชิงโครงสร้างนะคะประเด็นหลักๆที่เราน่าจะต้องคุยกันกับความรุนแรงซ่อนเลนส์มันน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันน่าจะนาไปสู่ความรุนแรงซ่อนเลนส์ได้ใช่ไหมครัคุณสายโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างกรณีของค <c oughs> ดีตักใบใช่ไหมครค่ะ <c oughs> สถานการณ์ของคดีตักใบก็มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในในทางของผู้เสียหายเองหรือว่าทางของ ผู้ต้องสงสัยเองนะคะที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งก็คิดว่าน่าจะเข้มข้นไปจนถึงวันที่25ตุลานะคนะซึ่งเป็นการครบรอบ20ปีของกรณีคดีตักใบและคดีตักใบจะหมดอายุความคดีค,ครับเอาอย่างนี้ว่าอย่างที่เรากําลังพูดคุยกันวันนี้ซึ่งถ้านับจากช่วงเวลาก็คืออีก5วันก่อนที่คดีตักใบจะหมดอายุความวันนี้เลยน่าจะมีหลายๆเรื่องที่ต้องพูดคุยกันว่าบทเรียนของคดีตักใบ มันนําไปสู่อะไรได้บ้างจริงๆคดีตากใบเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญน,นะครับในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของอความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาตลอด20กว่าปีตรงนี้ก็มันอาจจะหยุดสิ้นสุดลงไปกับพร้อมกับคดีหรือเปล่ามีความน่ากังวลมีความเสี่ยงอะไรอันนี้ก็อยากจะชวนคุยในประเด็นวันนี้นะครับ่ในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้ชว่วยศาสตราจารย์พัทธิราณาคุไรนะคะ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลายัยมหิดลน,นะคะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะเหมือนอย่างที่คุณไซบอกไปว่าอาจารย์ทําประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสันติศึกษาแล้วก็ประเด็นเรื่องความรุนแรงมาอาจารย์ครับถ้าเราพูดกันเร็วๆเลยอาจจะไม่ต้องเท้าความไปถึงเรื่องของคดีความหรือเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่ง เข้าใจว่าสังคมทยอาจจะพอรับรู้กันบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเรามองกันที่ว่าอีก5วันหลังจากเนี้ยนะครับเรามองแล้วว่าคดีตากใบจะสิ้นสุดอายุความและตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างทั้งในมุมข่าวนะครับว่าจริงๆสารได้ออกหมายจับจำเลยแล้วแล้วจำเลยก็ไม่ปรากฏตัวมาพบศาล ซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ก็จะปล่อยให้หมดอายุความไปเลยหรือเปล่าทีนี้อาจารย์ครับในมุมมองของนักสันติศึกษาที่ดูแลเรื่องนี้มาที่ศึกษาเรื่องนี้มาอาจารย์มองว่าปรากฏการณ์ของคดีตักใบมันสะท้อนอะไรให้กับสังคมได้เรียนรู้บ้างครับอาจารย์อยากจะบอกนะคะว่าห้าวันหลังจากนี้นะคะจนถึงวันที่ยี่สิบห้านะคะคดีตักใบไม่ได้สิ้นสุดในแง่เฉพาะ ในแง่ของตัวบทกฎหมายนะคะแต่ว่ามันยังคงดำรงอยู่นะคะในแง่ใดนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนใต้เนี่ย มันมีงานวิจัยนะคะที่วิเคราะห์มาแล้วว่าเงื่อนไขสําคัญเลยเนาะที่ทําให้เกิดสถานการณ์ประทุขึ้นระรอบใหม่นะคะประทุขึ้นในรอบยี่สิบปีเนี้ก็คือประเด็นเรื่องความยุติธรรมเรื่องความเป็นธรรมนะคะคทีนี้ที่บอกว่ามันจะไม่ได้สิ้นสุดลงเเพียงเพราะว่าออ,อายุความสิ้นสุดลงในวันที่ยี่สิบห้านี้เท่านั้นนะคะแต่ว่า ในเ,เหตุการณ์หรือกรณีนี้ค่ะมันจะยังส่งผลต่อไปในวันข้างหน้านะคะถ้าหากว่าสังคมไทยแล้วก็องค์กาพยพทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยค่ะคไม่ได้เรียนรู้และถอดบทเรียนแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังกับการที่จะไม่ให้เกิดการลอยนวนผลพ้นผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้นะคะครับคทีนี้มีคำหนึ่ง เมื่อกี้กาลังจะถามต่อเลยอาจารย์พูดมาแล้วหลุดออกมาแล้วฮะว่าวัฒนธรรมลอยนวลพลผิดถ้าเทียบกับกรณีของตากใบสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราก็เออมันก็อาจจะสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างลอยนวลพลผิดของผู้สั่งการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีอํานาจที่ใช,ทใช้ที่ใช้การสั่งการณนะตอนนั้นจะพูดว่าลอยนวลพลผิดเข้ากับสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้ได้ได,ได้ได้ขาดนั้นหรือ,อยังฮะอ,อาจารย์คือจริงๆเอ่อ เกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเห็นการพยายามที่จะทำให้การลอยนวลพ้นผิดเนี่ยคะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นเสียงที่เงียบคืออยากจะให้สังคมเนี่ยลืมๆืมไปซะเพื่อจะได้ทำให้การลอยนวลพ้นผิดนะคะไม่ถูกเอะอตั้งคำถามนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าสังคมไทยเนี่ยเออจะสะดุด คิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะทำไมเออตลอดเวลา20ปีเกือบจะ20ปีจนจะครบวันที่25เนี่ยค่ะทำไมกระบวนการในการที่จะเออคืนความยุติธรรมนะคะให้กับผู้ที่เสียหายนะคะถึงถูกดึงถูกลากถูกทำให้ล่าช้ามาโดยตลอดนะคะคอันนี้เป็นเป็นสิ่งแรกที่ เออมันก็สะทอนนะคะว่าสังคมไทยไม่เรียนรู้และเพิกเฉยนะคะการเพิกเฉยหรือการเงียบเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเองโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวเราก็กําลังอนุญาตให้วัฒนธรรมลอยนวนผลพ้ผิดมันกระทำจนเขาเรียกว่าอะไรนะความผิดสําเร็จนะคะคนะฮะคืออาจารย์ได้พูดมาแล้วนะว่าวัฒนธรรมลอยนวนผลพ้ผิดเนี่ยก็คือการเพิกเฉยของสังคมต่อต่อความอายุที่ทำหรือว่าต่อ การลงโทษเนี่ยทั้งทั้งนี้เนี่ยในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีอาญาก็ควรจะเป็นการลงโทษให้ให้สังคมเป็นแบบอย่างของสังคมไม่ให้สังคมปฏิบัติตามหรือการเป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายทีนี้ค่ะเอออยากจะถามว่าในในความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมค้นผิดลอยนวลเนี่ยกับความรุนแรงเนี่ยเอ,อ,อาจารย์สามารถอธิบายได้อย่างไรบ้างคะว่ามันมันมีส่วนในการส่งเสริมหรือยกระดับความรุนแรง ในสังคมอย่างไรครับค่ะคอันนี้เป็นเป็นคำถามสำคัญแล้วก็เป็นคำถามที่สังคมไทยควรจะต้องเอาจริงเอาจังกับการค้นหาคำตอบเสทียรเนาะว่าทำไมเนี่ยเออความรุนแรงมันถึงได้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ประทุมาเป็นระรอกระรอกนะคะคืออยากเชิญชวนอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ออกรณีของกรณีตากใบเท่านั้นนะคะอยากชวนสังคมไทยกลับไปคิด ทบทวนด้วยนะคะว่าเราเคยเกิดเ,ดเหตุที่ทำให้คนผิดเนี่ยต้องรอยหนวนเนี่ยกี่ครั้งกันแล้วในประเทศนี้นะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันก็เป็นการทำให้เ,เชื้อเพลิงนะคะอของความรุนแรงเนี่ยนะมันก็สะสมเนะเาะแล้วก็มีพลังงาน มากขึ้นนะคะในการที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงและรอกใหม่ตลอดเวลานะคะคเอาง่ายๆเลยนะคะเออแค่การทำรัฐประหารเนี่ยแล้วมีการออกกฎหมายนะคะนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยเออยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครั้งนะคะคอันนี้คือ ปัญหาสำคัญมากที่ทำให้ความรุนแรงนะะในเชิงวัฒนธรรมและเชิงโครงสร้างอำนาจมันทำงานไปด้วยกันและมันก็ทำให้หล่อเลี้ยงนะคะสะสมเนาะความรุนแรงแล้วก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยเคยชินนะะกับการที่บอกว่าอ่ะทำรัฐประหารแล้วก็ ออกกฎหมายยกโทษให้ตัวเองพ้นผิดอันนี้เชิงสถาบันเลยนะคะและดูเหมือนถูกต้องชอบธรรมเชิงอำนาจเชิงกฎหมายด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าในระบบความยุติธรรมเนี่ย ก็เอออ,อหอ่หมกไปด้วยไม่มีใครลุกขึ้นมาคัดค้านไม่มีใครลุกขึ้นมามตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ถูกต้องชอบทำไหมหรือ,อเป็นการยกโทษให้ตัวเองลอยนวลพ้นผิดและโยนบาปไปให้กับสังคมต้องแบกรับกันมาตลอดออระยะเวลาที่ประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากระบอบ,บสมเดชนามาเป็นระบอบปะระชาธิปไตยอันนี้คือคำถามเห็นมากที่ต้องถามนะคะ อ,อ,อาจารย์อันนี้ถามถามถามแบบง่ายๆเนาะคือเราก็อยากรู้ว่าจริงๆไอ้วัฒนธรรมลอยนวนผลพ้นผิดมันเกิดขึ้นกับคนทั่วไปไหมหรือเฉพาะแค่ผู้มีอานาจหรือคนที่เป็นระดับสั่งการระดับผู้บริหารเลยขนาดนั้นคนทั่วไปน่าจะไม่เกิดขึ้นไหมครับหรือว่ายังไงฮะัอาจารย์เราคิดอย่างนั้นก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะจริง,รงๆเนี่ยคนทั่วไปทุกคนที่ทําความผิดนะคะก็มีโอกาสที่จะเอาตัวเองนะคะอลอยนวนผลพ้นผิดได้ แต่เราต้องพิจารณาแบบนี้นะคะว่าความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นนะ่ะใหญ่หลวงขนาดไหน,นะะต้องดูในระดับของอความเสียหายทีนี้ดูความเสียหายอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูด้วยนะคะว่าอำนาจนะคะที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายนะคะมันอยู่ที่ไหนนะคะคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายหรือสังคมเสียหายเท่ากับรัฐหรือ องค์กรนะคะสถาบันของรัฐซึ่งมีทั้งอำนาจและทรัพยากรในมือเต็มไปหมดมที่จะก่อให้เกิดค,ความเสียหายกับประเทศชาติโดยรวม,มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออระบบความยุติธรรมของรัฐครับแสดงว่าเกิดขึ้นได้กับทุกระดับแต่แค่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรรัฐจะเห็นชัดมากกว่าใช่ไหมคความเสียหายมหาศาลมากกว่า,า,วามาวอืครับถ้าถ้าอย่างเหมือนเหมือนที่คุณใสาถามเมื่อสักครู่ครับอย่างกรณี ตากใบเนี่ยฮรอาจารย์แล้วเห็นเราเห็นวฒนธรรมรอยนวลผลผิดเกิดขึ้นเนี่ยความรุนแรงที่มันสืบสืบเนื่องต่อมาจากไอการที่รอยนวลผลผิดเนี่ยมันมันจะเห็นอะไรต่อไปบ้างไหมครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่ตามสถานการณ์อยู่นะคะเออก็จะเริ่มเห็นนะคะกระบวนการที่จะเออดิสเครดิตนะคะ ออทำลายความชอบธรรมนะคะของผู้ที่ลุกขึ้นมาเ,ออเรียกร้องความยุติธรรมนะคะคทำลายยังไงนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องออตั้งข้อสังเกตแล้วแหละว่าทำไมในช่วงที่ คดีความใกล้จะสิ้นสุดนะคะ,ะการก่อเหตุเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำไมมันมาเกิดถี่ยิบขึ้นนะคะคและตั้งคำถามเชิงสังเกตแบบนี้นะคะและเทียบกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่เรามีค่ายทหารนะคะเรามีด่านม,มากมายนะคะอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ,ะทีนี้มันก็ต้องตั้งคำถาม ให้รอบค้อบในแง่ที่ว่า,าหน่วยงานความมั่นคงทำงานอย่างไรนะคะมีการป้องกันเหตุมีการติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารมากน้อยแค่ไหนและข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมหรือเป็นการหาข้อมูลข่าวสารและพยายามที่จะสร้างสถานกา,ารณ์หรือว่ายัดเยียด ทำให้เป็นการลดทอนกระบวนการของคนที่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมนั้นด้วยนะคะก็คือกล่าวง่ายๆก็คือ uh, discredit ของประชาชนคนธรรมดาเราควรต,ตั้งคำถามเชิงวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาและรอบคอบรอบด้านนะคะคเพื่อไม่ให้เกิดการติดกับดักของอ,อคติและความเกลียดชังที่เรามีต่อ เออไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าฝ่ายของเอ่อผู้เสียหายนะคะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากอันนี้ขอพูดยามน,นิดหนึ่งนะคะเออมีปัญหาเยอะมากตรงที่ว่าอาคติและความเกลีดชังเนี่ยค่ะ แล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเยอะมากนะคะเราทราบกันดีอยู่ว่ามันมี IO นะคะ <c oughs> ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจากทางฝ่ายความมั่นคงเี่นพูดตรงไปตรงมาที่สุดนะคะเพราะว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอันนี้มันส่งผลอะไรนะคะมันส่งผลต่อนะคะอันที่หนึ่งวัทกรรมที่ปล่อยออกมาเยอะมากเลยก็คือว่า เออได้เงินชดเชยเยียวยาวไปแล้วทําไมถึงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความเสียหายอีกนะคะยังไม่อยากจะพูดคําซึ่งแรงมากนะคะแต่ฟังทีไรเราก็เจ็บแทนทุกครั้งนะคะคแต่ต้องขออนุญาตพูดในที่นี้เพราะนี่คือวัทกรรมที่เราต้องรู้เท่าทันและไม่ติดกับดักมันนะคะม,มีข้อถ้อยคํานะคะที่ออกมาจากทางฝ่ายของความมั่นคงแล้วก็ แพร่กระจายไปไหนปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยหลงเชื่อและเห็นดีเห็นงามไปด้วยว่า mm hmm. ก็จ่ายเงินไปแล้วไงยังจะเรียกร้องอะไรอีกนะคะมีหลักกว่านั้นก็คือบางคนบางครอบครัวเนี่ยเขาเสียหายหลายคนก็มีการไปพูดบอกว่าเนี่ยจะทำอาชีพอะไรที่จะให้คุณได้รับเงินขนาดนี้รั mm ่ hmm. บอกเลยนะคะ mm hmm. อันนี้คือการผลิตซ้ำนะคะและเป็นการซ้ำเติมเหยื่อ นะคะเป,เป็นการซ้ําเติมผู้เสียหายนะคะให้เขาต้องทุกข์ระทมมากขึ้นเไม่มีเงินจํานวนไหนนะคะที่จะสามารถชดเชยได้กับชีวิตของคนที่เรารักนะคะเแม้แต่อวัยวะส่วนหนึ่งก็ชดเชยไม่ได้นะคะอ,อันนี้ต้องเข้าใจนะคะในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซื้อขายไม่ได้นะคะ อันที่สองการชดเชยเยียวยาจําเป็นแต่มันไม่ใช่าการคืนความยุติธรรมทั้งครบนะคะครหรือครบมากที่สุดให้กับผู้เสียหายนะคะตราบใดที่ยังมีคนลอยนวลผลผิดและยังมีปฏิบัติการที่จะดิสเครดิตนะคะคนที่เรียกร้องความยุติธรรมอยู่อย่างนี้นะคะในช่วงระยะเวลาที่เข้มข้นมากที่ใกล้จะหมดอายุความด้วยนะคะน,นี้ก็เป็น ข้อสังเกตเบื้องต้นที่คิดว่าชวนสังคมช่วยกันตั้งคำถามครับก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงกระบวนการของรัฐน,นะคะที่กระทำต่อความคล้ยๆว่าโน้มน้าวเนาะให้ประชาชนได้ลดลดทอนความรู้สึกความสูญเสียต่อเหตุการณ์ไปนอกจากนี้นะคะก็คือพยายามลดทอนไม่ให้รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ เป็นการกระทําผิดของรัฐคล้ายๆว่าเบี่ยงเบนความความสนใจของของมวลชนเนี่ยไปสู่เรียกไรเหมือนกับมันไม่เป็นอะไรมันมันเป็นเรื่องแบบว่า,าที่ชดเชยกันได้มันเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนเหมือนมอย่างเสริมอินดิทนคะครับเหมือนอย่างในส่วนของทางทางคนที่ออกมาเรียกร้องมาเรียกร้องเรื่องของความยุติธรรมก็บอกว่าไม่เห็นรัฐบาลจะทําอะไรที่มันให้เห็นความพยายามกับการเอาคนผิดมาลงโทษ ทั้งๆท,งที่อ่าจําเลยที่หนึ่งก็เป็นคนของรัฐบาลเองเป็นสอสอเองอลาออกไปจบเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้อาจารย์มองว่ามันมันมันสะท้อนอะไรแล้วมันเห็นอะไรบ้างครับอาจารย์อืมกนนี น่าสนใจมากนะคะคือจริงๆเนี่ยจะจะบอกว่าเราจะกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่จงใจไม่ใส่ใจนะคะเออคิดว่าอยากจะชวนท่านผู้ฟังช่วยกันพิจารณาด้วยนะคะว่าเรากล่าวหาหรือว่ามันมีพฤติการอะไรนะคะที่ชวนให้เชื่อได้นะคะว่าเออหรือมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าท่านไปคลุกคลีอยู่กับคนใน พื้นที่เนี่ยนะคะอย่างตัวดิฉันเอง,เอ,งอยู่ในพื้นที่ทํางานพื้นที่แล้วเคลียร์กับคนข้างในพื้นที่มาพอระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะครับเชุมชนชาวบ้านเนี่ยจะพูดคํเนี้มานานมากแล้วนะคะคจําได้ว่าสิบสี่สิบห้าปีท,ที่ที่ทํางานครั้งแรกๆลงลงอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เขาเสียหายครั้งแรกๆเนี่ยค่ะคเขาก็พูดคํานี้นะคะเออเขาก็บอกว่าดูแบบไม่มีความจริงใจที่จะ แก้ปัญหานะคะทีนี้ทำไมเราถึงเห็นสัญญาณแบบนั้นนะคะอันที่หนึ่งนะคะเ,เราย้อนไปนะคะเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งก็เป็นคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอันนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องอคิดพิจารณาเหมือนกันนะคะอันที่สองอะไรที่ทำให้เราเห็นสัญญาณแบบนั้นนะคะก็ในเมื่อ เหตุมันประทุในรัฐบาลของพลตคุณท<น>ักษิณค<น>ุทักษิณชินวัตรนะคะ,ะแล้วก็พลเอกพิสารนะคะก็อยู่ในรัฐบาลชุดนั้นและปัจจุบันนะถึงแม้จะลาออกไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นคําถามจากชุมชนจากพื้นที่อีกเช่นกันว่าเอ๊ะทําไมยื่นลาออกวันที่14แล้วแปร์ูฟวันที่14เลยนะ,ะ,อะเอ๊ะระบบ ดูเหมือนจะทํางานทันสมัยเนอะแต่ว่าไอ้ความยุติธรรมเนี่ยที่เขาเรียกร้องกันมาจะ20ปีเนี่ยทำไมาถึงไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ,อ,อนนนครับอ,อันที่สนะคะถ้าไปดูตั้งแต่การฟอร์มรัฐบาลตั้งแต่คุณเสฐานะคะคในช่วงปีที่แล้วนะคะที่ฟอร์มทีมฟอร์มรัฐบาลขึ้นมานะคะอันนี้ดูที่ที่รัฐบาลก่อนเนอะออนายกรัฐมนตรีการถแถลงนโยบายไม่ได้มีนะคะ ที่จะให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาชายแดนใต้โดยตรงนะคะครับพอมาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือ,อนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองฐานชิน,นวัตนนะคะถามว่ามีนโยบายไหมนะคะเดนก็ไม่เห็นนะคะที่จะชัดเจนนะคะอันนี้เราก็ต้องดูสัญญาณพวกนี้ดูหลักฐานนะคะเราไม่กล่าวหาลอยๆนะคะครเราดูหลักฐานด้วยนะคะเราไม่เห็นนะคะทีนี้นอกจากดูไปที่ตัวรัฐบาล ไปดูที่องค์ประกอบของรัฐบาลด้วยนะคะรัฐบาลองค์ประกอบของรัฐบาลมีใครนะคะประธานรัฐสภามาจากพรรคประชาชาตินะคะพรรคประชาชาติเนี่ยเคยทํางานอยู่กับพรรคกับคุณทักษิณ์มาก่อนนะคะคต้องเรียนตรงๆนะคะว่าจนอนอนองเมื่อก่อนก็คืออยู่กับทีมของคุณทักษิณ์มาก่อนนี่ดูแค่นี้ยังไม่พอนะคะใน,ใ,นในกระทรวงในในกระทรวงความยุติธรรมนะคะคุณทวีสอดส่องนะคะ เคยทำงานอยู่กับคุณทักษินและเคยเป็นเลข,ขาธิการสออปตอนะคะและเป็นคนสำคัญที่ทำเรื่องของการเยียวยานะคะกรณีตากใบนะคะคเพราะนั้นได้ใจมากเลยนะได้เสียงจากชุมชนมากเลยนะว่าอ๋อเป็นคนที่เอาไปช่วยชดเชยเยียวยาแต่แล้วก็ยังไงคะในเรื่องของกระบวนการความยุติธรรมเราไม่เห็นนะคะความเอาจริงเอาจางังหรือการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ ทวงคืนความยุติธรรมนะคะให้กับผู้เสียหายนะคะทีนี้ก็กลับมาที่ว่าทํารอยโนวโลพ้นผิดอีกนั่นแหะค่ะคือว่าถ้าเราคิดว่าเราจะาช่วยให้ ความยุติธรรมนะคะมันคืนกลับมาและเอาคนผิดมาลงโทษนะคะก่อนที่จะไปถึงการฟื้นฟูเยียวยาและปลองดองสมานณนฉันนะคะในทั่วในทั่วโลกใบนี้ยคะ่ะประเทศที่เขาเดินผ่านความรุนแรงและโดยเฉพาะที่เป็น state violence นะคะกรณีตากใบบอกได้ชัดนะคะว่าเป็นความรุนแรงโดยรัฐ ะะและอีกหลายๆกรณีในประเทศไทยเป็นความรุนแรงโดยรัฐเพราะรัฐมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบังคับสั่งการควบคุมคนที่ใช้อำนาจและทรัพยากรแห่งอำนาจก็คืออาวุธทุกชนิดนะคะมคไม่ว่าจะเป็นออแกส๊สน้ำตานะคะอ,อ,อุปกรณ์ในการปราบปรามการจราจรทุกชนิดนะคะหรือแม้กระทั่งทรัพยากร นะคะอันเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้นะคะที่จะต้องกลับมาดูว่าทําไมารัฐและโดยรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแสดงแทนอํานาจรัฐเพราะเป็นผู้ใช้อํานาจของรัฐใช่ไหมคะครับเออแทนเราทุกคนถึงต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับมานะคะว่าการลาออกของสมาชิกพักซึ่งเป็นพักรัฐบาลเป็นพักของนายกรัฐมนตรี มันจึงไม่ใช่เป็นการแสดงความรับผิดชอบหรือรับผิดแต่อย่างใดแต่เป็นการประกาศเจตจำนงที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยตรงและโจ่งแจ้งที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นคำถามใหญ่นะคะสำหรับสังคมไทยว่าเออเราจะปล่อยนะคะให้เหตุการณ์นี้เนี่ยบันดำเนินไปแบบนี้แล้วเราก็กรบฝัง เอาว่าทำลอยนวลพ้นผิดไปสุมขอดเอาไว้ในเตาไฟในเตาเพลิงที่ไม่มีวันดับสิ้นอย่างนั้นหรือครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากชวนคิดครับ,รบอาจารย์ถ้าเกิดเราเราเรา,เราลองให้อ่ะถ,ถ้าท่านมองในมุมของรัฐบาลเขาก็พูดอยู่เนาะว่าแล้วใจ้เขาทำยังไงความพยายามที่มันควรจะเป็นมันควรเป็นยังไงเพราะว่ากระบวนการมันขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมแล้วกระบวนการศาล <c oughs> กระบวนการตํารวจต้องไปตามจับ รัฐบาลต้องทําอะไรถึงจะเห็นความความพยายามกับการเอาคนผิดมาลงโทษหรือให้มันเกิดความรับผิดชอบเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์อันนี้ต้องถามกับไปที่รัฐบาลนะคะว่าก็อรมนนนะคะอยู่ภายใต้สํานักนายกนะคะนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนั่งเป็นหัวโต๊นะคะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเช่นกันนะคะสามส่วนเนี้ค่ะ เออก็น่าจะพอนะคะทีนี้ไม่มันไม่ได้มีแค่นี้นะคะเราจะดูจากตัวข้อมูลข่าวสารนะคะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะคะเราต้องยอมรับนะคะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกของอนาล็อกตอนนี้เราโลกดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารมันเต็มไปหมดเลยมีข้อเสนอจากทางฝ่ายค้านนะคะพักประชาชนก็เสนอว่าให้ใช้ช่องทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งคนที่เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ในปีของรัฐบาลนึกอ,ออกใช่ไหมคะเราสามารถที่จะไปล็อบบี้ให้นานาชาติเนี่ยเข้าโวตเราเพื่อให้เราเป็นเป็นสมาชิกค,คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้ทําไมเราไม่ใช้ช่องนี้ในการที่จะนําตัวของจําเลยกลับมาขึ้นศาลอันนี้มันก็จะสะช้อนนะคะว่าความ,มจริงจังจริงใจของรัฐบาลเป็นแบบไหน จริงใจของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรคะ่ะครับอาจารย์น่าจะตอบชัดแล้วก็น่าจะเห็นภาพกับคําถามเมื่อสักครู่ครับคุณไซมีอะไรต่อไหมครับก็จะได้เห็นเห็นว่ารัฐบาลเนาะก,ก็ก็น่าจะมีบทบาทสําคัญแล้วก็มีบทบาทที่ชัดเจนกว่านี้ในการที่จะช่วยให้สถานาการณ์หรือว่าช่วยให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะคะคในเมื่อมันมันมีวัฒนธรรมรนผิดลอยนวลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ย แล้วเกิดขึ้นซ้ําๆอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยเนี่ยอยากทราบว่าแบบแนวทางในการป้องกันจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะให้ให้ให้สังคมเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากไอ้วัฒนธรรมคนผิดลอยนวลหรืมจริงให้มันเห็นจุดเริ่มต้นนะอาจารย์ว่าแบบเฮ้ยมันมันจะเป็นไปได้ไหมกับยกอาจจะไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้นะครับคุณใส่อาจจะแบบหลายๆเหตุการณ์ด้วยกับวัฒนธรรมนอนผิดมีโอกาสไหมที่สังคมไทยจะก้าวพ้นสักทีครับอาจารย์แล้วต้องทํำยังไง คำถามนี้ยากยากเนาะแต่ว่าเราต้องมีความหวังอยู่เสมอนะคะ,อะคเออคือเราต้องมีความหวังอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหมดเส้นความหวังนะคะเมื่อนั้นมันไม่เห็นทางออกนะคะในแง่ของคนที่ทํางานเรื่องของสันติวิธีนะคะในเรื่องของการสร้างสันติภาพเนี่ยจินตนาการสําคัญความหวังสําคัญนะคะแล้วก็องค์ความรู้สําคัญที่สุดซึ่ง จะบอกได้เลยนะคะว่าประเทศไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาการสแสวงหาทางออกนะคะาจากวัฒนธรรมรอยนวนผลพ้นผิดเยอะมากแต่สิ่งที่เรายังไม่มีตอนนี้ก็คือว่าเสรีภาพในการที่จะใช้ความรู้อย่างอิสระนะคะอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็เป็นปัญหาในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่า,าสังคมไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่เ,เรียกอะไรนะคะ เออจะบอกว่าเกรงใจเหรออืมหรือว่าปล่อยปล่อยมันไปหรือว่าไปอธิบายด้วยเตาก,กะอันอื่นซึ่งดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเช่นเดี๋ยวปล่อยให้กรรมทำงานซึ่งมันอมเออมันไม่ใช่อะนะคะทีนี้เนี่ยม,มันก็ถามว่าจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากวันนี้นะคะที่ทุกคนจะต้องมไ่เงียบแล้วก็จะต้องเอ,อยืนยันนะคะว่า ถ้าเราปล่อยให้วัฒนธรรมลอยนวลผลผิดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะรัฐประหารก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะความรุนแรงโดยรัฐก็จะเกิดขึ้นได้อีกเรามีเราเดินผ่านความรุนแรงโดยรัฐมากันกี่ครั้งแล้วแล้วเราก็กลบฝังเงียบไม่พูดนะคะพูดที่ไร ก็ไอคนที่พูดเนี่ยก็จะถูกตรีตรานะฮะก็จะถูกกล่าวหาว่าพวกนี้เป็นพวกเอ่อก้าวร้าวนะเป็นพวกต้านรัฐเป็นพวกอยากจะล้มรัฐอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงอันนั้นเป็นมายาคตินะคะมายาคติแบบนี้เนี่ยค่ะมันไปลอยอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่ไหนมันก็มีเอ่อสถาบันนะคะในสังคมนี่แหละที่ให้ความชอบธรรมกับมันในการที่จะให้มัดํารงอยู่เช่นสถาบันศาสนาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสถาบันที่บอกว่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวให องค์กรเ,เดี๋ยวให้กรรมมันทํางานซึ่งคิดว่าสถาบันเนี้ยก็ต้องทําความรู้ความเข้าใจใหม่เช่นกันนะคะที่จะไม่พูดแบบนี้เพราะเมื่อไหร,ร่ที่คุณพูดแบบนี้คุณเท่ากับอนุญ,ญาตให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกนะคะเระบบความยุติธรรมต้องทํางานใหม่อย่างไงทีนี้เออจริงๆก็ไปเซอร์ไวมาเนาะในหลายๆประเทศเนี่ยคะ่ะระบบความยุติธรรมเนี่ยเขาก็เอาความยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์เอาความยุติธรรมในเชิงของการที่ให้ ออประชาชนนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันนะคะค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ได้ไปผูกขาดอยู่ที่อํานาจของสถาบันความยุติธรรมแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะประเทศไทยเรายังเป็นแบบนั้นแต่ว่าในหลายๆประเทศเขาเขาทำใหม่นะคะอ,อ,อย่างเช่นในรวันดานะคะในไนจีเรียนะคะออพวกนี้เขาทําใหม่แหละ เพราะว่าอะไรในในลาตินอเมริกาเนี่ยคะ่ะมีในแอฟริกาเนี่ยมีหลายประเทศที่เขาทาแบบนี้ก็คือถ้ากระบวนการความยุติธรรมเนี่ยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและปฏิรูปใหม่นะคะเอาเอ่อกลไกในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ใช้ระบบความยุติธรรมเชิงสมานฉาาันมีการฟื้นฟูเยียวยามีการขอโทษนะคะมีการไต่สวนสาธารณะอันนี้ต้องปฏิรูปนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบนี้ค่ะมันชวนให้สังคมเรียนรู้ไปด้วยกันว่าอ,อ๋อมันมีเหตุแบบนี้เนาะทาไมคนที่ตากใบคนที่เขารอดชีวิตจากตากใบก็ถึงอยากจะเข้ามานั่งฟังกระบวนการไต่สวนอันนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะเขาจะได้รู้ว่าคนที่กระทาผิดเนี่ยเพราะอะไรเป็นแรงจูงใจให้เขาก็ทําเพราะเขาลําพองใจว่าเขามีอํานาจอยู่ในมืออย่างมหาศาลใช่ไหมเขาใช้อํานาจนั้นได้ใช่ไหมเขามีกฎหมายคุ้มครองเขาใช่ไหมเขาเลย คิดว่าเขาทำอะไรกับใครก็ได้หรือเพราะว่าระบบการศึกษาที่ทำให้คนที่อยู่ในอำนาจหรือคนที่อยู่ในระบบความยุติธรรมเนี่ยคิดว่าความรู้ที่ตัวเองมีอำนาจที่ตัวเองมีตำแหน่งที่ตัวเองมีอภิสิทธิ์ต่างๆที่ตัวเองมีเนี่ยมันทำให้ความคิดหรือการตัดสินใจของตัวเองถูกฝ่ายเดียวโดยที่มองเห็นว่าคนที่ทำผิดไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ อันนี้มันเกี่ยวกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิรูประบบความยุติธรรมและเอาเรื่องของสิทธิทมนุษยชนนะคะ mm hmm. เข้าไปเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปอยู่ในกระบวนการขั้นตอนแบบนั้นนะคะอย่างเปิดเผยโปร่ปปงใสนะคะเพื่อให้กระบวนการนะ่ะด้านหนึ่งมันช่วยค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงด้านหนึ่งมันทําให้เหยื่อมันทาให้คนเสียหายคนที่กระทาการ ได,นนได้สนทนาได้ศบตากันได้เอามิติความเป็นมนุษย์มาคุยกันได้ขอโทษกันจริงๆึ่งมันเกิดมาแล้วในหลายๆพื้นที่ในโลกใบนี้นะคะเยอรมันก็เป็นนะคะโอสเตรแลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายที่เขาก็ทแบบนี้นะคะทีนี้ระบบความยุติธรรมอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องไปปฏิรูประบบของฝ่ายความมั่นคงนะคะที่จะเป็นหน่วยปฏิบัติงานข้างหน้านะคะเรารู้เราเห็นทุกครั้งไม่ตั้งแต่14ตุลา 25146ตุลา2519พฤษภาธรรม,มินนะคะ2535มาจนพฤษภา53นะคะเราก็มาจนกรณีตักใบอะไรแบบนี้ค่ะหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะตำรวจทหารมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ว่าระบบออของหน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้ค่ะทำงานอย่างไรแล้วก็ให้การศึกษา บุคลากรของตัวเองอย่างไรนะคะมันมีงานวิจัยที่อ่านแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่างานวิจัยของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมองประชาชนมองคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนจริงๆอะคะ่ะใช้คําว่ามอ็อบอ้างยี่ซ่องโจรผู้ก่อการร้ายผู้ก่อความวุ่นวายนะคะคแต่ไม่มีคําไหนเลยที่จะบอกว่าประชาชนเหล่านี้ เป็นประชาชนเจ้าของประเทศเป็นคนที่เขาได้รับความอายุติธรรมและเขาต้องการเรียกร้องความยุติธรรมไปตามหาอ่านงานวิจัยนะคะคอ่านแล้วก็ตกใจนะคะคือถ้าไมเซตของหนวยงความมั่นคงยังเป็นแบบนี้ยังมองประชาชนในประเทศนะคะมองมุสลิมเป็นอื่นเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะมองคนคิดเห็นต่างนะคะมองคนที่เรียกร้องความยุติธรรมนะคะ เป็นอังยีซ่องโจรเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่พลเมืองของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะอันนี้ฉันคิดว่าต้องปฏิรูปนะคะคอ่าอีกอันหนึ่งที่สถาบันใหญ่ๆมากเลยของประเทศนี้ต้องทำงานนะคะคือในเยอรมันในโปลแลนด์ในหลายประเทศเนะะี่ยค่ะ เขาทำกับระบบการศึกษานะฮะเยอรมันเนี่ยค่ะในระดับปฐมมัธยมเป็นต้นไปคุณต้องเรียนรู้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์และคุณต้องเรียนรู้แล้วว่าการพับปะกันได้นเนี่ยเอ่อการสร้างความเกลียดชงังอคติฤฤฤฤฤฤและความเกลียดชังต่อคนอื่นนะคะที่ผิวสีต่างจากเล่าความคิดเห็นแตกต่างเล่าเนี่ยค่ะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาเรียนรู้บาดแผลในอดีตแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องอับอายนะคะว่าเฮ้ยบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเคยกระทำเอ่ออชาชญา ต่อมนุษยาชาติใหญ่หลวงขนาดนั้นเลยนะค่าล้าง 6, เผ่าพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจับมันเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษานะคะอยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ในระบบการศึกษาก่อนที่จะขึ้นไปถึงระดับอุดมศึกษาได้ซ้าไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อนะของกระบวนการสร้างความเกลียดชังแตกแยก นะคะและท้ายสุดมานนาไปสูก่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วนะเนาะเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะก็ปลูกฝังว่าหามแบบนี้ตั้งแต่เด็กเอาประวัติศาสตร์บาดแผลมานั่งเรียนกันนะคะครเรียนกันเพื่ออะไรไม่ได้ต้องการไปให้ไปฝื้นฝอยหาตะเข็บหรือไม่ให้ไปโจมตีกันอีกแล้วว่าเอ้ยเธอเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นทายาทของคนที่เป็นออ,อะไรนะผู้กระทำการเป็นคนผิดนู่นนี่นะไม่ใช่ครับ แต่เพื่อให้เรียนรู้ว่าเราจะต้องสังเกตสังกานะว่ามันมีสัญญาณอะไรไหมในสังคมของเราเนี่ที่มันอาจจะนำไปสู่ความเกลียดชังการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะการทำร้ายซึ่งกันและการหรือการล่าแม่มดแบบนี้ค่ะเพราะว่าการเห็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆก่อนที่มันจะทวีเป็นความรุนแรง อันนี้สําคัญที่สุดที่จะป้องกันความรุนแรงครั้งใหญ่และป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมลอยนวนผลพ้นผิดมันเกิดขึ้นได้นะคะคอันนี้คือระบบการศารึกษาต้องทำงานเรียนประวัติศาสตร์บาดแผลทุกวันนี้ในระบบการศารึกษาไทยไม่เคยมีนะคะประวัติศาสตร์ของ6ตุลา14ตุลานะคะตากใบนะคะความรุนแรงชายแดนใต้ไม่เคยมีนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ สิ่งที่จะต้องปฏิรูปเลยนะต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะ,ะคะและที่สำคัญมากกว่าน,นั้นก็คือว่ากรณีจากใบเนี่ยสื่อนะคะขอบคุณสื่อนะที่ยังมีพอมีสื่อดีๆหลงเหลืออยู่บ้างที่จะช่วยกันทำให้เรื่องมันไม่เงียบนะคะและต้องหาทางที่จะบอกว่าต้องตั้งคำถามบ่อยๆว่าทำยังไงเราจะเรียนรู้จากอดีตที่เป็น ความเจ็บปวดเป็นบาดแผลขนาดเนี้ยและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกตื่อจะทำหน้าที่อย่างไงน,นะคะคในการที่จะช่วยกันให้ความรู้แก่สังคมนะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำนะคะไม่ต้องรอใครเริ่มจากวันเนี้ยต้องทําอยาให้ตากใบเงียบนะคะครับอืครับอันนี้ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับถึงถ้าเกิดเราอาจจะมองว่า อีก5วันหลังจากนี้คดีจะขาดอายุความแล้วมันยังพอมีความหวังหรืออาจจะไม่เป็นความหวังหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอาจารย์มองหลังจากนี้ยังไงสําหรับพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยแน่นอนออในสายตาของคนพื้นที่เนะะี่ยค่ะความเชื่อมัน่นศรัทธาต่อรัฐไทยเนี่ยมันลดน้อยถอยลงทุกวันทุกวัน นะคะคต่อกระบวนการความยุติธรรมไทยมันแทบจะไม่เหลืออะไรนะคะเอออันนี้คือที่พื้นที่แฉนใต้นะคะคแต่ในภาพใหญ่ที่กลับมาในประเทศเนี่ยคะ่ะเอออย่าลืมนะคะว่าคนทั้งประเทศและไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะคนทั่วโลกเขาจับตาม,มองเราอยู่ยิ่งเราเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิมกมนตรีความเอ่อเอ่อสิทธิมนุษยชนนะคะ ประเด็นของชายแดนใต้นะคะตั้งแต่20ปีที่แล้วไม่ใช่เป็นประเด็นของชายแดนใต้ไม่ได้เป็นประเด็นภายในประเทศนะคะทั่วโลกจับตามนะคะคและยิ่งมีการหนีคดีนะคะของนายพลใหญ่ขนาดนั้นนะคะคุณคิดว่าโลกเขายิ่งไม่จับตามองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนของสังคมไทยของประเทศไทยในเรื่องของ ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความยุติธรรมนะคะความน่าเชื่อถือในเรื่องของความมีเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยมันตกต่ำอยู่แล้วนะคะเราได้36คะแนนนะคะจาก r e e d o o m o u u s นะคะครเ,ออเรายังมีกรณีนะคะการพยายามที่จะแบนหนังสือนะคะว่าด้วยความมั่นคงอีกใช่ไหมคะเพราะนั้นคะแนนก็ต่ำไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ย ผลที่จะกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภายในประเทศนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อมั่นต่อระบบะความยุติธรรมนะคะความเชื่อมั่นต่อรอัฐบาลนะคะแต่มันกําลังหมายถึงความผุสลายนะคะของอีกหลายๆองค์คาพยพของในประเทศไทยด้วยและไม่ใช่แค่ในนี้มันก็คือจะนานาชาตินะคะที่จะทําให้ไทยก็จะยิ่งมีพื้นที่นะคะมีจุดยืนใ,นในในในสังคมนานาชาตินี่ลดน้อยถอยลงนะคะ อันนึงที่เป็นอันตรายมากๆเลยหลังจากนี้ที่ต้องเฝ้าจับตาบอกก็คือว่าสถานการณ์ความรุนแรงจะกลับมาแรงขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยสังคมไทยต้องระวังนะคะอย่าให้ประเทศเราต้องเดินไปถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วขนาดนั้นนะคะครับโอเควันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับกับกับช่วงระยะเวลาที่เราพูดคุยกันถึงบทเรียนจากกรณีของคดีตักใบนะครับว่าชวนมอง ตั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นสะท้อนอะไรแล้วระหว่างทางเห็นอะไรกับพัฒนาการของในเรื่องของคดีตากใบแล้วส่งผลยังไงต่อเรื่องของความรุนแรงซ่อนเร้นที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับจนมาถึงการพยายามหาทางออกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะยากเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยบทเรียนหลายๆอย่างการเรียนรู้ของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะ น่าจะต้องหยิบประเด็นนี้กลับมาพูดคุยกันจริงๆจังๆอีกสักทีเป็นถึงเป็นการปฏิรูปกระบวนการเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์รุ่งพัททิลาหน้ากุไรัตมากนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ชวนวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของคดีตักใบแล้วมองซีนาริโอต่อไปที่สังคมไทยอาจจะต้องมาร่วมกันจุกคิดแล้วก็เฝ้าระวังร่วมกันครับวันนี้ r e เอ c t i v e p o d แคสตของเราในซีรีส์ของความรุนแรงซ่อนเลนก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ E.P. ีหน้าจะเป็นประเด็นไหนต่อเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับ The Active Podcast